วันนี้กวางจะพาไปแอลไหลซุนโดเจ้าเป็นร้านกาแฟสไตล์ญี่ปุ่นเชิงผสมผสานกับฟาร์มเกษตรตัวน้องมาดูเลยเจ้าว่าในไหลมีอย่างให้น่าสนใจพ่องไหลซุนโดถึงแล้วพาเด็กหญิงแก้มใสมาไล่ซุนโดชมบรรยากาศสามารถใส่ชุดได้ตัวเจ้าแต่งชุดเป็นไทยรูปสวยๆชุดกาแฟนี่ตรงนี้จะนั่งกินกาแฟนั่งชิวๆได้เลยตรงนี้ใส่อยู่ตรงนี้แกะอยู่ด้านในโน้นแล้วก็มีหอคอยแล้วก็มีแล้วก็จอกเทศตรงนี้ค่ะพอกินกาแฟไหมเดี๋ยวเราจะไปเฮืออาหารแป๊ะกระชายกันเจ้าลูกกับปลาคาบมาดูกันเลยเจ้าเกิดกันเลยโอ้น่ารักจังเลยกระต่ายน้อยมาเลยกระต่ายน้อยมาเลยกระต่ายน้อยมาถึงเนี่ยน้องกระต่ายน้อยจะไหนน้องกระต่ายน้อยนะลูกกระต่ายน้อยมาหาพี่แก้มใสหน่อยคือเอากระต่ายนี่ไปหนุนแต่ยังสีเนี่ยจันไว้มาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่ไปเพื่ออาหารปลาคาบกันเจ้าอาหารปลาคาบมาต้องถือนี่ดูวิวถ่ายรูปนี่วิวถ่ายรูปจ้าตรงนี้นอนเล่นได้เลยน้องแก้มมานี่น้องแก้มดูตรงนี้นอนเล่นดูเลยอุ้ยนอนเลยนอนเลยให้อาหารปลาคา
ชุดต่อไปเราจะไปดูแปะกันเจ้าน ี่ต่อไปเป็นอาหารแพะอู้มาเต็มเลยอู้บรรยากาศงามขนาดเลยเจ้าดูบรรยากาศนี่บรรยากาศขอหน่อยไหนขอดูหน่อยบิดนี่มันเนาะดูแปะวิ่งทำมันกึ่งๆเอาไปดึงเออโอ้ว้าวมานี่แพะแพะมันมีความสามารถพิเศษมันกินแล้วก็เหนียวได้ไหนผมอ่าน้องแก้มอุ้ยกลัวฮะเอามาอีกน่ารักอ๋อแก้มกับนี่มันกลับไปเลยไข่ยักษ์มาแอลมาได้เลยนะเจ้าไหลซุนโดบรรยากาศดีมากต่อไปจะไปดูนกกระจอกเทศน้องแก้มไปดูอะไรนกกระจอกเทศโอ้นี่พายเรือลูกนี่นี่นั่งพายเรือนั่นพายเรือนั่งพายเรือได้เจ้าวิวนั่งถ่ายรูปสวยๆเจ้าไปดูนกกระจอกเทศกันนี่นกกระจอกเทศ เอ้ยหมุนโอ้เก่งมากหมุนโชว์ตรงนี้จะเลี้ยงผึ้งนี่ผึ้งก็มีมาเร็วมาเที่ยวกันบรรยากาศดีมากเลยคุณจะเป็นพึ่งลงพึ่งนานไปแล้วดูแก้มใส่กับตาไปดูแพะมาแวะแอลไลซุนโดกันเด้อเจ้าอยู่ติดเจียงคำบรรยากาศดีมากไปหมอนหล่นมาละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกองตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้า